เห็ดเข็มทองพันเบคอนอร่อยเฉยเท่ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับอยู่ในช่วง ASMR นะครับผมโอ้คลิปนี้นะครับคือหายไปนานมากนะครับช่วงนี้ลงแต่คลิปเอ็กกับหยกโซเยอร์นะครับคลิปแบบว่าไปกินนู่นนี่นั่นกินดงกินเด็กกิน ASMRคือง่ายๆที่ผ่านมาจะเป็นคลิปแข่งกินแล้วก็กินแบบว่าทั่วไปกินจุกินแบบว่ากินแหลกกินลานะครับผมแถวบ้านผมเรียกแดงแดงง่ายๆแล้วคลิปนี้นะครับขอมาอยู่ในช่วง ASMR นะครับคือคนขอมาโคตรเยอะหรือว่าแบบเยอะมากนะครับคลิปนี้ก็เลยจัดให้นะฮะเขาขอมาบอกว่าพี่เสือกินเห็ดเข็มทองหน่อยพี่ผมก็เลยเอาเป็นเห็ดเข็มทองกับเบคอนแล้วอยากบอกเลยว่าเบคอนเนี่ยผมเพิ่งแกะไม่สุกนะครับโอ้โหจุกเบคอนใครเคยเห็นนะครับที่นี่ที่เดียวครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมกินเมนูอะไรต่อไปเป็น ASMR นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมากิน ASMR กับบักหยกนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะกินอะไรอาจจะเป็น ASMR กินเด็กอนุบาลเด็กอบอ อย่างเงี้ยอันนั้นกินอร่อยแต่นี่กินแล้วขี้แตกไม่ได้ต้มนะครับอันนี้ก็คือเป็นเห็ดเข็มทองลวกจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับแล้วก็พันเบคอนแบบว่าจุ๊บๆดิบๆเลยนะผมจัดให้แล้วเราไปฟังครับผมว่าเสียงกินจะเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยจะให้กินอะไรเมนูต่อไปครับผมป่ะลุยกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยครับดูน้ำจิ้มครับผมเทเลยนะมาครับอันนี้เห็ดเข็มทองนะครับThank you.
จะใหญ่ครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับก็จุกมากนะครับแล้วก็อร่อยมากนะครับความรู้สึกมันแบบกรึ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 บนะครับแล้วนี้กินไม่หมดเพราะว่าผมอยากแบ่งน้องนะครับก็คือแบ่งหยกนะครับผมเพราะว่ามันหิวมากนะครับก็เลยต้องแบ่งกันนะครับก็ไม่รังเกียจกันนะครับเอ้าคอยปิดก็เอ้าปิดคลิปก็ปิดไปดิไม่กินก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้คอมเมนต์เอ้ยกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับแบบ ASMR นะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับติดตามช่องเนี่ยนะครับยกโซเยอร์ด้วยนะครับไม่หิวจริงไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนไปนะครับผมให้มันกินก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้